ไบช็อปสวัสดีครับผมและนี่คือรีวิว Yamaha Vogue Fat Wheel Project นะครับผมโปรเจกต์ล้อโตคันที่3ของปีข้อแตกต่างของคันนี้กับอีก2คันที่ผ่านมานะครับผมคือคันนี้ทำล้อโตแค่200คือหน้ายางของคันก่อนๆนี่อยู่ที่240หน้ายางคันนี้อยู่ที่200นั่นเองโดยเจ้าของรถคันนี้เป็นพี่ฝรั่งเยอรมันนะครับผมเคยมาติดตั้งงานกับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นแฮนด์กรองอากาศหรือว่างานท่อแล้วรอบนี้ก็เลยมาจัดทรงล้อโตกันสักหน่อยนอกจากการจัดทรงล้อโตแล้วนะครับผม Yamaha Vogue คันนี้เพิ่มความพิเศษด้วยการโหลดเตี้ยนะครับเท่าที่มันจะโหลดได้นะงบประมาณจัดทรงล้อหลังโตนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 40,000 จนถึง 50,000 อยู่ที่ขนาดยางที่ใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นงบประมาณจัดทรงทั้งคันของคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 7-80,000 ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ชมกันทั้งคันเลยแล้วกันเริ่มจากความจิ๊กโก้ความกวนกับแฮนด์สไตล์นี้เลยนะครับแฮนด์สูงประมาณ8นิ้วนะครับดรอปลงอย่างนี้นะครับผมสไตล์โอซาคูรถคันนี้เนี่ยเคยเปลี่ยนแฮนด์มาแล้วรอบนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายคัชคันเร่งเบรกหรือว่าไฟเลี้ยวหน้าปลอกแฮนด์พวกนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับผมและยังติดตั้งแบบร้อยสายไฟเข้าแฮนด์และช่วงโช๊คด้านบนผมทำเป็นตัวโคเวอร์นะครับผมครอบอย่างนี้นะครับผมเป็นสแตนเลสแล้วทำสีพาราโคดดำโดยวิดีโอของผมเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกนะฮะก็มีฝรั่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมทำให้มันยุ่งยากขนาดนั้นทำไมไม่เอาแรปสติ๊กเกอร์ปิดไปเลยว้ายก็ทำมันง่ายขนาดนั้นผมก็ไม่ทำขายหรอกครับผมแฮนด์แบบนี้ค่อนข้างร้อยสายไฟเข้าแฮนด์ยากมากนะครับผมพวกแฮนด์เหลี่ยมทั้งหลายเลยนะครับไม่ว่ารถจะรุ่นไหนก็ตามนะฮะถ้าเป็นแฮนด์เหลี่ยมอย่างเงี้ยร้อยสายไฟยากนะบอกกันไว้ก่อนโดยตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบแฮนด์ทรงนี้นะมันแปลกๆเลยฮะแต่ว่าได้ลองครับลองสัมผัสมันดูแล้วเฮ้ยท่านั่งมันจิ๊กโก้ทรงมันเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแฮนด์ที่มีความกวนและความมันอยู่พอสมควรเลยถัดจากเรื่องแฮนด์เราก็มาดูช่วงกลางของตัวรถนะครับผมเริ่มจากตัวนี้กันเลยนะครับผมชุดย้ายใหม่โดยชุดนี้เป็นชุดงานสร้างที่ทำขายึดออกมาจากตัวเครื่องยนต์ด้านฝั่งซ้ายนะครับผมย้ายจากเดิมจากตรงนี้นะฮะที่จะอยู่ตรงแถวหน้าทั้งแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ที่สำคัญบอกกันไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครจะย้ายใหม่เนี่ยสายใหม่ไม่ถึงนะครับอันนี้เราตัดต่อสายใหม่กันเพื่อให้มันโยงลงมาได้นะครับก็ใช้งานปกตินะครับไม่มีอะไรไฟเครื่องไม่โชว์และนี่คือการย้ายใหม่นะครับผมด้านฝั่งขวาเราก็เป็นกองหัวกระสุนนะครับเป็นกองเดี่ยวแล้วยื่นออกมาอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมหลังจากการขับทดสอบนะครับก็ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนไปชมดีเทลด้านกว้างกันบ้างนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูนี่ลงรถก่อนแป๊บนึงนี่คือด้านข้างของตัวรถนะครับนี่มุมมองนี้ก็สวยงามเลยและในเรื่องของชุดท่อ2ออก2เนี่ยจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมาฟังเสียงความเร้าใจกันอีกทีนึงเดี๋ยวเล่าดีเทลคร่าวๆกันก่อนละกันนะครับผมคอท่อเป็น2ออก2ทรงตามภาพนะครับแล้วก็เป็นฮีทชิลโคเวอร์นะครับทั้งเส้นเลยนะครับฮีทชิลนี้ทำสีพาราโคดนะครับออกซิเจนเซนเซอร์พร้อมนะครับปลายท่อก็ทำสีพาราโคดนะครับจริงๆมันมีหลุดลอกด้วยนะผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะนี่คือพาวเดอร์โคดนะคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้สีมันหลุดลอกนะครับผมท่อพวกนี้มันเอาไปทำสีเซรามิกโคดได้นะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงอันนี้เป็นช้อยตัวเลือกนะถ้ารู้สึกว่าหลุดลอกหรือไม่พอใจเนี่ยเราสามารถเอามาทำสีพาราโคดใหม่หรือจะเอาไปทำสีเซรามิกโคดก็ได้อันนี้เป็นทางเลือกนะครับผมถัดจากงานท่อเราไปชมอีกหนึ่งพระเอกของเรานั่นก็คือชุดล้อหลังโต200ตัวนี้ยังใช้ชุดเบาะเดิมนะครับผมแต่เพิ่มเติมข้างหลังก็คือตัดให้มันสลิมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยึดโชคที่เราตัดแล้วก็ซ่อนไฟเลี้ยวไว้ด้านไหนอันนี้คือเป็นสูตรของเรานะครับโดยไฟเลี้ยวของเราเนี่ยเช่นเคยนะครับก็แนะนำกันอีกสักรอบก็คือทำหน้าที่ไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกในตัวเดียวกันนะซ่อนไว้ตรงนี้เล็กๆและคันนี้ก็ยังทำการเปลี่ยนโช๊คด้วยนะครับผมคือโช๊คเดิมเนี่ยเป็นแก๊สแทงสีทองนะฮะก็คือลูกค้าไม่เคยชอบนะมันไม่เข้ากับตัวรถจะเป็นสีดำก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างนี้เลยแค่นั้นเองและสุดท้ายนะครับก็เอาทะเบียนข้างมาห้อยไว้ตรงนี้นี่พับได้อย่างนี้นะครับก็เป็นทะเบียนข้างที่พับได้อย่างนี้แนะนำว่าเวลาขับขี่ให้พับเอานะครับและนี่คือหนึ่งพระเอกของเรานะครับผมยางหลัง200นะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับขอบ16อัพขึ้นเป็นขอบ17แล้วรัดด้วยยาง200นั่นเองเล่าเพิ่มเติมกันอีกนี้นะครับผมคือลูกค้าเนี่ยยังใช้เบาะเดิมและชอบนั่งเป็นเบาะเดี่ยวอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ยังเก็บเบาะซ้อนและให้เราสร้างจุดยึดใหม่นะครับเพราะว่าอยากให้แฟนซ้อนได้บ้างนะครับเราจึงต้องทำการย้ายจุดยึดของเบาะนะฮะหมายถึงเบาะซ้อนนะให้มันสามารถยึดและถอดเข้าถอดออกได้โดยง่ายจริงๆมันปวดหัวมากนะถ้าทำเบาะใหม่มันจะง่ายกว่านี้โดยการยึดและการติดตั้งแบบนี้นะครับผมมันจะทำให้เบาะหลังเนี่ยมีการสั่นกึกๆนิดนึงนะอันนี้บอกไว้ก
ก่อนเพราะมันทำปลดไวไงไม่ได้คันน็อตจากด้านล่างแบบชุดเดิมอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับใครที่อยากทำเบาะแบบนี้นะไปชมกันต่อนะครับผมโอ้ยังไม่หมดอีกนะครับผมนี่ครับจุดนี้คือชุดโหลดโชคของเรานะครับตัวนี้เป็นงานกลึงนะครับผมเอาเหล็กมากัดเป็นร่องนะครับแล้วก็แบกโชคตัวนี้เอาไว้นะฮะวิธีนี้จะทำให้โชคเนี่ยโหลดเตี้ยลงได้สักประมาณสัก15เซนโดยประมาณโหลดลงเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับผมต้องมีพื้นที่เหลือให้ระยะยุบของตัวโชคนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็เหลืออยู่ประมาณสัก1กำปั้นสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมและถ้าเป็นการขับขี่2คนนะครับถ้าผู้ขับขี่และคนซ้อนเนี่ยมีน้ำหนักตัวเยอะนี่ผมบอกเลยนะครับว่ามีสิทธิ์ที่มันจะจำโดนถ้าทำการโหลดโชคนะสำหรับเพื่อนๆ VP ที่ใช้งานโบอยู่ก็ลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนหมายถึงว่าใช้งานลักษณะไหนอยากจะโหลดเตี้ยก็ต้องทำใจข้อเสียของมันด้วยนะครับไปกันต่อเลยกับระบบไฟของเรานะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราทำระบบไฟเลี้ยวใหม่นะครับนี่ไฟเลี้ยวหลังไฟท้ายไฟเบรกในตัวเป็น3 in 1นะครับผมและผมซ่อนไว้กับเหล็กยึดข้างบังโคนอย่างนี้เลยนี่มาดูสัญญาณไฟเบรกกันอาจจะเห็นกันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะผมถ่ายตอนกลางวันนะครับผมแต่ถ้าถ่ายเป็นตอนกลางคืนนี่รับรองว่าสว่างจ้าแสงมันแยงเข้าไปในดวงตาไปดูระบบไฟเลี้ยวกันบ้างนะครับผมไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวใต้มือคัดมือเบรกนะครับผมนี่เห็นชัดชัดเจนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมนี่คือไฟเลี้ยวซ้ายเนาะถัดมาก็ไปดูไฟเลี้ยวขวากันอย่างนี้นะครับผมก็จะกระพริบแยกออกมาจากฟังก์ชันไฟท้ายเดิมด้วยนี่เป็นไงครบถ้วนนะฮะอย่างนี้เลยนะครับพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วเราไปฟังเสียงความเอาความเร้าใจของชุดท่อชุดนี้กันอีกสักรอบดีกว่าและนี่คือภาพรวม Yamaha Bo ของพี่ฝรั่งคนนี้ที่จัดทรงล้อโต200และมีความโอซาคูหน่อยๆจัดทรงล้อโตในงบประมาณ 4-50,000 จัดทรงทั้งคันอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 แล้วแต่คันนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้ทำแค่ Yamaha Bo นะครับรุ่นอื่นผมก็จัดให้ได้ใครสนใจจัดทรงล้อโตใครสนใจจัดทรง Yamaha Bo ทักหาเราได้เลยที่บักใบช็อปคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีจ้า